วัสดีครับคงไม่มีใครไม่เคยใช้สบู่นะครับแต่จะมีใครเคยคิดเล่นๆบ้างหรือเปล่าครับว่าสบู่นั้นทำไมต้องถูและประวัติกันว่าสบู่ยิ่งฟองเยอะยิ่งถูสะอาดนั้นจริงหรือไม่นะครับสบู่นั้นทำมาจากอะไรแล้วเรื่องราวของสบู่นั้นสามารถเดินทางพาให้เราไปไกลจนสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเรื่องราวของต้นปาล์มสบู่แล้วก็นกแสกนั้นเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับคืนวันนี้ต่อจะพาเราตะลุยเดี่ยวไปบนเส้นทางของสบู่นะครับทำไมต้องดูทำไมต้องถูกับกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับใครไม่เคยถูสบู่แต่บางคนอาจไม่ชอบถูไม่เคยฟอกสบู่ครับถูแล้วไงอ่ะพี่ในขณะที่ใครบางคนอาจมีความสุขที่ได้ถูแล้วใครจะรู้บ้างทำไมสบู่จึงต้องถูค่ะถ้าไม่ถูจะใช้สบู่เหรอพี่เพราะว่าต้องสะอาดมันจะได้เกิดฟองจริงๆแล้วสบู่ก็ใช้ในการทำความสะอาดก็ต้องทำให้ทั่วถึงไม่ที่ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นสบู่นี่จะต้องมีส่วนประกอบโดยผสมกับน้ำทำให้ตัวเนื้อสบู่ได้มีการละลายตัวแล้วก็ทำให้เกิดฟองทำให้การทำสะอาดที่ทั่วถึงร่วมเดินทางตามรอยฟองสบู่ไปหาความรู้และไปดูกันนะคะว่ากว่าจะได้สบู่สักหนึ่งก้อนเพื่อให้เราได้ถูกันนั้นมีขั้นตอนและวิธีการในการผลิตอย่างไรสบู่ทำจากไขมันสัตว์จริงหรือไม่ไปร่วมกันถูและไปร่วมกันดูในกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะเดินทางมาอยู่ที่บริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัดค่ะที่นี่เป็นโรงงานผลิตสบู่นกแก้วสบู่ซึ่งมีสีและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานค่ะที่นี่จะเป็นจุดตั้งต้นในการเดินทางติดตามหาความรู้เกี่ยวกับสบู่กว่าจะเป็นสบู่สักหนึ่งก้อนนั้นเขาทำกันอย่างไรเข้าไปตามหาความรู้ข้างในกันค่ะผลิตสบู่กันมานานแค่ไหนแล้วคะโรงงานของเราตั้งมาประมาณ55ปี55ปีนะครับถ้าหากพูดถึงการผลิตสบู่ในเมืองไทยก็คงมีเกินกว่า55ปีเกินกว่า55ปีถ้าพูดถึงก็คงจะเป็นรุ่นคุณปู่ใช้มาเพราะว่าตัวสบู่ของนกแก้วเนี่ยผลิตตั้งแต่ก่อนที่บริษัทจะตั้งถ้านับอายุบริษัทจะ50กว่าแต่ถ้านับสบู่นกแก้วจริงๆเนี่ยเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นอีกใช่ครับคุณลุงคุณป้าหลายๆคนนี่อายุไล่ๆกับสบู่เลยค่ะและปัจจุบันเราแบ่งประเภทของสบู่ที่ทำความสะอาดร่างกายได้เป็น3ตลาดใหญ่ๆค่ะคือสบู่หอมสบู่ลดแบคทีเรียและสบู่เด็กค่ะทุกวันนี้คนไทยใช้สบู่กันมากน้อยแค่ไหนคะถ้าพูดถึงประเทศไทยนะฮะทั้งประเทศนี่พวกเราใช้สบู่กันปีละกว่า 30,000 ตัน 30,000 ตันเหรอเป็นสบู่ก้อนนอกจากนั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสบู่เหลวอีกประมาณหมื่นกว่าตันนะครับถ้ายอดขายก็ประมาณปีละ 5,500 ล้านเป็นสบู่ก้อนประมาณ 3,500 ที่เหลือก็เป็นสบู่เหลว
แล้วถ้าเฉพาะสบู่นกแก้วอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่คะเราผลิตสบู่วันละนะครับประมาณ 50-60 ตันประมาณ 5-6 แสนก้อนอันนี้รวมสบู่ที่เราผลิตนะทั้งหมดแล้วในสบู่1ก้อนนะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างทั่วไปก็คือมาจากตัวน้ำมันน้ำมันนะครับซึ่งน้ำมันทั่วๆไปในบ้านเราเนี่ยก็ใช้ตัวหลักก็คือน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งเอามาผ่านกรรมวิธีก็ออกมาเป็นสบู่ตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าน้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสบู่แต่ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าพี่ๆเขาเอาน้ำมันปาล์มมากมายมาจากไหนเพื่อใช้ผลิตสบู่ได้มากถึงวันละ 600,000 ก้อนค่ะหลังจากที่รู้มาว่านะคะวัตถุดิบในการผลิตสบู่นั้นเดินทางเข้าโรงงานทุกวันค่ะตอนนี้ต่อก็เลยตามมาดูที่บริเวณโกดังวัตถุดิบก็เห็นรถบรรทุกน้ำมันปาล์มนะคะกำลังขนถ่ายน้ำมันอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าน้ำมันปาล์มนี้มีต้นทางมาจากที่ไหนและเข้ามาวันหนึ่งมากน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีครับพี่คะเรามีน้ำมันปาล์มค่ะเข้ามาที่โรงงานอย่างเงี้ยค่ะมากน้อยแค่ไหนอาทิตย์หนึ่งประมาณ2 เที่ยวครับเที่ยวหนึ่งตกประมาณ30 ตันเท่ากับอาทิตย์หนึ่งมีน้ำมันปาล์มเข้ามาที่โรงงาน60 ตันเราเอาน้ำมันปาล์มออกมาใช้วันละกี่ตันประมาณ30 ตันวันละ30ครับผมเข้ามาที่นี่ค่ะมาจากไหนส่วนใหญ่เป็นภาคใต้ที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีการปลูกปาล์มก็สุราษฎร์ธานีกับชุมพรเข้าไปดูนกแสกใกล้ๆค่ะตื่นเต้นนิดหน่อย